การไฟฟ้านครหลวงค่ะได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจัดอบรมให้กับผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษเพื่อเสริมทักษะและสร้างอาชีพในอนาคตค่ะผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าในอาคารโดยกฟน.ซึ่งนอกจากผู้ต้องขังจะได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญของการไฟฟ้านครหลวงแล้วยังได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยทั้งการเดินไฟฟ้าการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องภายในอาคารและการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้องทำให้ผู้ต้องขังตรวจสอบความผิดปกติและสามารถซ่อมแซมแก้ไขในเบื้องต้นได้รวมถึงใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนายชยงพัวพงศกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.กล่าวว่ากฟน.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงจึงได้นำองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จัดอบรมให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเพื่อเสริมทักษะความรู้พัฒนาตนเองหรือนำไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตจริงแล้วไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นกับประชาชนทุกท่านนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไฟฟ้าก็เป็นอะไรที่มีอันตรายแฝงอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเดินสายไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับผู้ต้องขังด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเขาเหล่านั้นได้ออกจากเรือนจำแล้วเนี่ยก็จะสามารถมีอาชีพติดตัวแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยชุมชนของเขาให้มีความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันตอนเราออกไปใช้ภายในบ้านช่วยเหลือในครอบครัวได้ครับอยากให้สังคมภายนอกมีกิจกรรมอย่างนี้เพื่อให้ผมออกไปทำงานอยากให้สังคมภายนอกยอมรับพวกผมครับหลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าในอาคารโดยกฟน.นะคะถูกกำหนดอยู่ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวของกรมราชทัณฑ์และก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการมหาดไทย5รัฐกิจสัมพันธ์รวมพลังสร้างสุขให้กับประชาชนโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้แก่กฟน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและองค์การตลาดร่วมกันจัดหลักสูตรเสริมความรู้สร้างอาชีพทั้งด้านไฟฟ้าประปาและรุกขกรให้กับผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษด้วยซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้นะคะที่เรือนจำและทัณฑสถาน7แห่งใน7จังหวัดด้วยกันเช่นปราจีนบุรีระยองนครสวรรค์ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมกว่า700คนก็จะได้ประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรอีกด้วยค่ะ